รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจานนี้ก็มันจานนี้ก็อ้วนแอปพลิเคชันวันนี้ช่วยคุณได้ด้วยการรวบรวมเมนูเพื่อสุขภาพมากมายมาให้คุณเลือกสั่งได้ตามใจพร้อมส่งถึงมือคุณ IndieDish เราเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมอาหารสุขภาพเจ้าเด็ดเจ้าดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะมาอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวค่ะไข่เหลืองเนี่ยก็สามารถกินได้ใช่ไหมครับเวลาเราเป็นลดไปไข่แดงเนี่ยทานได้ผมกินแต่ไข่ขาวไอ้สินส่วนที่อร่อยเนี่ยตักให้หมาหมดเลยตอนนี้หมานอนเส้นเลือดอุดตันเลยฮะกินแต่ไข่แดงเข้าไปทำไมคนถึงจะมาเชื่อเราอะครับทำไมคนถึงจะคิดว่าเออคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาหลอกเราเขาไม่ได้ไปเก็บสตางค์จากพวกร้านต่างๆแล้วก็มาหลอกพวกคนกินว่าจริงๆอาหารคนนี้เป็นอาหารสตาร์ทอัพไหนจะได้เป็นยูนิคอร์นตัวแรกและคว้าเงินรางวัล1ล้านบาทไปใน The Unicorn Startup 1000ล้านสนานกับเรื่องราวของธุรกิจแห่งอนาคตนี่คือ The Unicorn Startup 1000ล้านและแน่นอนตอนนี้เราใกล้จะถึงรอบไฟนอลแล้วลำดับในตารางน่าสนใจมากแต่ก่อนที่ผมจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบแน่นอนครับแผงกรรมการที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีประจำการแล้วครับเริ่มต้นจากผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ build.com คุณพทัยพดุงทินผู้บริหารจากแอปพลิเคชันขายดีคุณทิวายศรองกรรมการผู้จัดการอาวุโสธนาคารกสิกรไทยคุณพัชราสมารภาดารารับเชิญของเราก็ประจำการอยู่แล้วครับในกลุ่มวัยรุ่นอยู่กัน2คนครับคุณอิทโป่งหลังและฮารุในกลุ่มผู้ใหญ่นะฮะนั่งทำมึนอยู่ตรงนั้นเลยต๊อกสุปกรณ์สถานการณ์ของเราในตอนนี้อันดับหนึ่งครับถือว่าเป็นม้ามืดที่มาแรงมาก Hungry Hub ครับนำโด่งเลยอยู่ที่106คะแนนครับที่2 iTax ครับแอปพลิเคชันเกี่ยวกับภาษีครับอยู่ที่90คะแนนอันดับ3 Sixter ครับจัดส่งแม่บ้านแค่ปลายนิ้วสั่งเท่านั้นเองอยู่ที่89คะแนน3อันดับที่ได้ลุ้นไปรอบไฟนอลและแน่นอนวันนี้ไม่แน่อันดับ1ใน3ในตารางอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงต้องลุ้นกันตลอดทั้งรายการครับสมัยนี้เนี่ยอยู่ในยุคที่พวกเราดูแลสุขภาพกันมากขึ้นการออกกำลังกายการพักผ่อนโดยเฉพาะเรื่องการกินหลายคนหันมาสนใจเรื่องอาหารเรียกว่าอาหารคลีนแอปพลิเคชันรายนี้เขาบอกเลยว่าเข้าไปในแอปเขาอาหารคลีนมากมายมีให้คุณรับประทานและจัดส่งถึงบ้านด้วยนะฮะนี่คือสตาร์ทอัพรายที่10ครับต้อนรับ Indie Dish อิงและเอมตอนนี้ใกล้จะปลายซีซั่นแล้วต้องบอกแบบนี้นะฮะถ้าเป็นกีฬาซีเกมก็เรียกว่าโค้งสุดท้ายแล้วยังไงขอให้อินดี้ดิชขึ้นมาอยู่3อันดับในตารางเราจะได้ไปลุยกันในรอบไฟนอลนะครับเพราะนั้นคุณมีเวลา3นาทีในการที่จะแนะนำให้เรารู้จักแอปพลิเคชันของคุณขอให้โชคดีครับ3นาทีจับเวลาถ้าพูดถึงอาหารคลีนเรานึกถึงอะไรกันบ้างคะผักผลไม้ไม่อร่อยไม่อร่อยแล้วคุณคิดว่าเมนูเหล่านี้เป็นอาหารคลีนได้ไหมคะข้าวมันไก่ผัดซีอิ๊วชานมไข่มุกหรือว่าเค้กช็อกหน้านิ่มเชื่อหรือไม่คะว่าคนไทยในปัจจุบันนี้ค่ะสามารถที่จะประยุกต์เมนูปกติหรือเป็นเมนูของหวานให้เป็นเมนูสุขภาพได้และรสชาติยังอร่อยเหมือนอาหารปกติด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็มีอาหารคลีนที่เป็นอาหารสุขภาพรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยมาให้ทุกท่านชิมกันด้วยค่ะโอ้โหดีจังเลยฮะIndie Dish เราเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมอาหารสุขภาพเจ้าเด็ดเจ้าดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะมาอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวค่ะทำให้สามารถกดสั่งได้จากมือถือนะคะและสามารถที่จะส่งไปถึงบ้านได้เลยค่ะเรามีร้านค้ามากกว่า70ร้านในแพลตฟอร์มของเรานะคะแล้วก็มีเมนูให้เลือกมากกว่า600เมนูค่ะหลักๆ Indie Dish ทำ2 อย่างค่ะ
อย่างแรกก็คือเป็นในเรื่องของการคัดสรรและเลือกเฟ้นเมนูสุขภาพจากร้านที่ได้มาตรฐานนะคะราคาเริ่มต้นของอาหารเพียงแค่65บาทค่ะอย่างที่2ก็คือเราใช้เทคโนโลยีในการเลือกสรรเมนูจัดส่งแล้วก็สั่งอาหารให้ง่ายขึ้นเหมือนเราช้อปปิ้งออนไลน์อะค่ะโดยสามารถที่จะเลือกเมนูอาหารจากภาพมีข้อมูลแคลอรี่และโปรตีนไขมันบอกชัดเจนนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสามารถที่จะคำนวณค่าส่งและราคาลูกค้าสามารถตัดสินใจซื้อก่อนส่งได้ค่ะยังไงขอฝากแอปพลิเคชัน Indie Dish ให้พิจารณาด้วยค่ะเอาล่ะระหว่างที่เอมกำลังนำเสนอนะฮะพวกเราเสียสมาธิเล็กน้อยเพราะว่าทีมงานแจกของกินกันช้อนซ่อมหล่นกันกลุ้งกลิ้งเลยทีเดียวเอาล่ะฮะพวกเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับ Indie Dish ถามมาได้เลยครับเริ่มต้นจากกรรมการของคุณไทยคุณชิมของเขาแล้วคุณกินของเขาแล้วจะบอกว่าผมไม่เคยกินคลีนฟู้ดมาก่อนผมชอบกินสตรีทฟู้ดเลยบ้านๆเลยแต่ว่านี่เพิ่งเคยกินจริงจังครั้งแรกแล้วรู้สึกว่าอร่อยกว่าที่คิดเซอร์ไพรส์เลยผมอะไรทำให้คุณมีความรู้สึกว่าเขาบอกว่าคลีนฟู้ดแล้วคุณไม่อยากกินผมรู้สึกว่าคลีนฟู้ดมันต้องไม่อร่อยอ่ะซึ่งตอนแรกที่เอมถามว่าใครกินคลีนฟู้ดบ้างฮารุตะโกนมาบอกเลยว่ามันไม่อร่อยไม่อร่อยคุณคิดเหมือนกับคุณมาไทยเลยอะไรทำให้ฮารุคิดอย่างนั้นนะฮะสภาพคลีนฟู้ดเป็นอาหารรสจืดแบบเพื่อสุขภาพมากเฮลตี้มากแป้งก็ไม่มีอะไรอย่างเงี้ยรสชาติแบบอย่างเงี้ยคุณไปชิมให้ผมหรือเปล่าทุกร้านชิมทุกร้านค่ะกินกันมาหมดแล้วแล้วก็คิดว่ารสนิยมคุณกับรสนิยมผมจะเหมือนกันร้านนี้จะต้องอร่อยแน่คือจริงๆทีมเราเนี่ยเราชิมกันทั้งทีมนะคะมี blind test ด้วยคือก่อนที่เราจะเอาร้านเข้ามาในแพลตฟอร์มเนี่ยคือเราโทรไปถามลูกค้าที่เขาเคยกินร้านนี้ด้วยว่าคุณคิดยังไงแล้วก็เราก็ลองชิมด้วยซึ่งก็มีทั้งอิงทั้งเอมแล้วก็ทีมงาน10กว่าคนเนี่ยซึ่งก็มีทั้งคลีนมากคลีนน้อยคือเลือกร้านยังไงครับคือจะได้รู้ว่าเขาทำคลีนฟู้ดในการคัดเลือกร้านที่เข้าแพลตฟอร์มอะค่ะก็หลักๆจะดูในเรื่องของอย่างแรกคือความรู้ในด้านโภชนาการของทางเจ้าของร้านด้วยค่ะนอกจากดูจากสินค้าของเขาแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการสัมภาษณ์ร้านที่อยู่ในแพลตฟอร์มด้วยค่ะมีการไปเยี่ยมเพื่อดูในเรื่องของการประกอบอาหารความสะอาดนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำงานร่วมกันค่ะอย่างเช่นสามารถที่จะจัดส่งได้ตามที่ลูกค้าขอร้องมาไหมสามารถที่จะส่งอาหารได้ตามคุณภาพที่สัญญากับเราไหมอย่างเงี้ยค่ะเราก็คือจะมีการตรวจสอบแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดค่ะถ้าเผื่อว่าใช้น้ำมันมะพร้าวหรือน้ำมันหมูเนี่ยคนทานปกติอาจจะไม่รู้ก็ได้เราไม่ได้ตั้งตัวเป็นคนที่บอกว่าร้านพวกนี้เราเซอร์ติฟายมาแล้วคลีนมันเป็นเพียงแค่คำพูดอะครับทานเข้าไปส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยรู้อะครับว่าจริงจริงร้านในแพลตฟอร์มของเราทุกร้านไม่มีร้านไหนใช้น้ำมันหมูส่วนใหญ่จะเป็นน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันที่แบบมีคุณภาพดีน้ำมันแสดงว่าอินดิเดสเนี่ยคือทำหน้าที่เซอร์ติฟายทุกร้านที่เข้ามาอยู่ในสังกัดเราใช้คำนี้ใช่ค่ะครับทำไมคนถึงจะมาเชื่อเราอะครับในเมื่อเราก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเราก็ไม่ได้ทำไมคนถึงจะคิดว่าคนนี้เนี่ยเขาไม่ได้มาหลอกเราเขาไม่ได้ไปเก็บสตางค์จากพวกร้านต่างๆแล้วก็มาหลอกพวกคนกินว่าจริงๆอาหารพวกนี้เป็นอาหารคลีนเปิดมาไม่เท่าไหร่ก็จัดหนักซะแล้วครับคุณพัชระแต่ก็น่าคิดจริงๆนะครับว่า Indie Dish เขาจะมีวิธีสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าได้อย่างไรคือเป้าหมายของเราที่ทำวันนี้อยากให้คนกินและสุขภาพดีขึ้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปคอนซัลท์คุณหมอหรือว่านักโภชนาการว่ามันสัดส่วนของโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันมันโอเคไหมซึ่งแคลอรี่เสียก็เป็นหนึ่งในปัจจัยในการที่เราดูด้วยเพื่อคือถ้ากินแคลอรี่มากเกินไปสุขภาพก็ไม่ดีเพราะเท่าที่ศึกษามาอย่างแฟนผมเนี่ยเขาจะห้ามกินกินไข่เหลืองเลย เขาไม่ให้กินไข่เหลืองให้กินแต่ไข่ขาวแต่คราวนี้ผมแค่สงสัยไอเนี่ยเนี่ยที่เขาเรียกว่าไข่แดงไข่แดงพี่ก็ไม่ใช่ไข่เหลืองแต่เนี่ยแล้วก็ไข่เหลืองมา 2-3 อันผมก็เลยคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลเนี่ยมันสูงอะไรเงี้ยผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้มีการคำนวณมาแล้วว่าในกล่องเนี้ยมันไม่เกินเท่านี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ไข่เนี่ยสังเกตว่าจะเป็นไข่ต้มคือถ้าเกิดเราหลีกเลี่ยงการทอดหรือการใช้น้ำมันเยอะในการทำได้เนี่ยเขาก็จะเลือกเป็นวิธีนั้นแทนไข่เหลืองเนี่ยก็สามารถกินได้ใช่ไหมครับเวลาเราเป็นลบไปไข่แดงเนี่ยทำได้ผมเข้าใจผิดมาตลอด2เดือนแล้วนะเน็กเนี่ยผมกินแต่ไข่ขาวไอ้สินส่วนที่อร่อยอร่อยนี่ตักให้หมาหมดเลยผมพูดจริงๆอันนี้เรื่องจริงแฟนชอบกินด้วยแต่ไข่เหลืองก็ออกหมดเลยตอนนี้หมานอนเส้นเลือดอุดตันเลยกินแต่ไข่แดงเข้าไป
เอ้าหลงเข้าใจผิดมาตั้งนานนะครับคุณอีทงั้นเรามาทำความเข้าใจกับเรื่องของอาหารคลีนในแอป Indie Dish กันหน่อยดีกว่าครับซึ่งในความเข้าใจของคนทั่วไปแล้วอาหารคลีนนั้นก็คืออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยการผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุดจึงไม่ค่อยมีรสชาติจากเครื่องปรุงต่างๆแต่อาหารคลีนที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันของ Indie Dish นั้นอาจเรียกได้อีกอย่างว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพเพราะใช้วัตถุดิบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและปรุงรสชาติด้วยเครื่องปรุงที่ไม่ทำร้ายสุขภาพแถมยังมีการสร้างสรรค์เมนูหลากหลายจากร้านค้าต่างๆทำให้ได้อาหารที่มีทั้งคุณค่าทางโภชนาการสูงและมีรสชาติอร่อยไม่แพ้อาหารที่เรารับประทานกันอยู่ทั่วไปเลยล่ะครับทำไมต้องชื่อว่า Indie Dish คือ Indie เนี่ยผมเข้าใจว่าเพราะผมชอบดูหนังพวก The Saban The Series พวกหนังแบบอินดี้พวกนี้ผมก็จะไปอาหารพวกอินดี้อาหารพื้นบ้านหรือว่าเป็นอาหารที่แบบพื้นๆแบบอีสานอย่างนี้หรือเปล่าสงสัยในชื่อแอปพลิเคชันทำไมถึงเป็นอินดี้ดิชครับก็คือว่าตอนที่เริ่มทำเนี่ยก็ตอนที่สนใจอาหารคลีนเนี่ยก็ไปคุยกับเวนเดอร์แปลว่าร้านค้าหลายๆเจ้าใช่ไหมครับก็ไปสัมภาษณ์เขานะครับก็ค้นพบว่าคนเหล่านี้เขาอินดี้มากครับคือว่าเขาแบบทำอยู่ที่บ้านหรือว่าทำซึ่งสะอาดนะครับแต่ว่าเขาแบบไม่มีหน้าร้านเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราก็เลยเรียกเขาว่าเป็นร้านอินดี้คือเป็นร้านอาหารที่ไม่มีหน้าร้านแต่เขาก็ขายอินดี้กันอยู่บน Facebook ของเขาเองอยู่แล้วไม่ใช่ครับทำไมเขาจึงต้องเอามาขายบนคุณนี่ครับคุณช่วยอะไรเขาอีกครับอันนี้คือตอนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเราก็ค้นพบว่าร้านค้าอินดี้เนี่ยเขาก็มีปัญหาครับปัญหาอันดับหนึ่งของเขาก็คือการรับออเดอร์ครับสมมติเขาขาย100กล่องเขาก็ต้องมีคนตอบไลน์2คนขาย200กล่องก็เริ่มต้องมีคนตอบไลน์คือมนุษย์ตอบไลน์จะเยอะขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือ1คือปัญหาการรับออเดอร์ซึ่งรับออเดอร์ด้วยการพิมพ์มือเนี่ยผิดพลาดเยอะอันที่2ก็คือการจัดส่งนะครับก็คือเขาต้องปิดออเดอร์ปุ๊บก็ต้องมานั่งจัดรถอะไรเงี้ยครับแล้วต้องไปทำอาหารต้องไปซื้อไก่อะไรทั้งหมดเนี้ยซึ่งของ Indie Dish เนี่ยเราก็ช่วย1คือเรื่องการรับออเดอร์ถูกมั้ยครับเราใช้แอปพลิเคชันมาเราก็เหมือนกับเสมือนเป็นลูกค้า1คนของเขาซึ่งเป็นตัวแทนของลูกค้า20 30คนที่สั่งร้านเขาอันนี้จำเป็นไหมว่าฮารุต้องสั่งผ่านแอปเพราะว่าผ่านแอปมันแบบว่าจาก65บาทเป็น60บาทถูกกว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าราคาหน้าร้านกับราคาในแอปเท่ากันคือข้อหนึ่งคือว่าราคาที่ขายอยู่หน้าร้านอินดี้ของเขาในบน Facebook กับ Indie Dish เนี่ยต้องเท่ากันอันนี้เป็นหนึ่งในข้อตกลงเวลาเราเอาร้านเข้ามานะคะครับอันที่สองคือว่าข้อดีของการสั่งผ่าน Indie Dish คือเราจำที่อยู่ไว้ในแอปเลยจำบัตรเครดิตไว้ถ้าเกิดต้องการหรือว่าสามารถจำวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทยอะไรเงี้ยนะครับไว้ในแอปเราได้หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือลูกค้าไม่ต้องไปนั่งไลน์บอกร้านค้ามันสะดวกกว่ามากแปลว่าถึงคุณติดใจบางร้านในแอปคุณก็ไม่มีความจำเป็นต้องไปสั่งตรงเพราะ1ราคาเท่ากันเพราะ2ทำกันมาบ่อยๆสะดวกกว่าแล้วคุณไม่ต้องไปสร้างพฤติกรรมหรือเริ่มต้นใหม่กับใครเลยนะครับฮาโลเพราะว่าปัญหาของลูกค้าที่สั่งอาหารผ่านไลน์เนี่ยคือว่าบางทีเราไลน์ไปตอนอาจจะ20:00เงี้ยค่ะเราสะดวก20:00เขาไม่ตอบรอจนเช้าก็ยังไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้บางทีเราอยากจะทานพรุ่งนี้อ้าวไม่ทันแล้วเพราะว่าคนนี้ไม่ตอบไลน์เราอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมันเป็นแอปพลิเคชันมันสรุปให้จบเลยค่ะสรุปยอดอาหารที่สั่งสรุปค่าส่งแล้วก็สามารถมาส่งให้ถึงบ้านตามเวลาที่ตัวแอปพลิเคชันแจ้งไว้แล้วตอนนี้ผมสั่งได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วต้องสั่งล่วงหน้ากี่วันกี่ชั่วโมงยังไงครับคือว่าเราทำเพื่อร้านอินดี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นแต่ละร้านเนี่ยจะมีรอบการปิดรับออเดอร์เนี่ยที่ไม่เท่ากันนะครับซึ่งจะประมาณบ่าย2ถึงเที่ยงคืนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางร้านที่เขาแบบว่าอาจจะคนไม่เยอะเนี่ยถ้าสั่งบ่ายสองวันนี้ได้พรุ่งนี้ถ้าเกิดบางร้านที่เขาทำมานานแล้วเนี่ยสั่งเที่ยงคืนได้เที่ยงวันพรุ่งนี้แล้วเย็นสุดบ่ายสุดได้ถึงกี่โมงครับผมเป็นคนที่ทำงานในเมืองแล้วก็ก่อนจะกลับบ้านก็หัวค่ำแล้วอยากจะกินข้าวเช้าพรุ่งนี้อ่ะคุณจะส่งได้เย็นถึงกี่โมงครับส่งที่ตอนกลางคืนได้ไหมรอบเย็นจะเป็นเย็นที่สุดตอนนี้ประมาณ4โมงเย็นค่ะ4โมงเย็นก็แปลว่าต้องให้ไปส่งที่ทำงานแล้วผมก็หิ้วกลับบ้านเอาแสดงว่าคุณจะมีรอบการส่งที่ชัดเจนบอกในแอปใช่ค่ะลูกค้าก็ต้องบริหารจัดการตัวเองเพื่อให้มันเข้ากับชีวิตของแต่ละคนซึ่งมันไม่เหมือนกันใช่ค่ะเพราะฉะนั้นท่านทีม Indie Dish คือจัดส่งจาก9โมงเช้าถึง4โมงเย็น4โมงเย็นครับครับผมเพราะฉะนั้นแบบรอบแบบ 3-4 ทุ่มก็ไม่ได้ใช่ไหมครับคุณจะกิน 3-4 ทุ่มกว่าจะแพลนให้เขาส่งตอนเย็นแล้วคุณก็ไปจัดการกันเอาเองเชิญครับครับเวลาจ่ายนี่จ่ายยังไงครับเวลาจ่ายสนใจยังไงครับวิธีการชำระเงินครับชำระเงินนะคะก็จริงๆตอนนี้มีให้เลือกชำระ2ทางค่ะจะเป็นทางโอนเงินผ่านธนาคารค่ะหรือทางบัตรเครดิตค่ะมีเก็บปลายทางไหมครับ
ก็มีแบบว่าคนที่อยู่ใกล้ๆศูนย์กระจายสินค้ามาถามเดินมาถามเหมือนกันบอกว่าเนี่ยจะขอมาเอาที่เนี่ยแล้วจ่ายเงินตรงนี้เลยได้ไหมแล้วก็มีอนุโลมบ้างบางเคสนะแต่การจ่ายก่อนจ่ายโอนเข้ามาเนี่ยมันเข้าระบบจะสะดวกกว่าสะดวกกว่าครับเพราะว่าจริงๆถ้าโอนไปไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมชอบมากผมชอบมากคนเราต้องกินเป็นปีอ่ะผมโอนไปเลย 10,000 โอ้โหป่ามากเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวนะเอาใจยากเหลือเกินมีใครอยากจะมาผ่อนเป็นมือไหมฮะมีไหมฮะมีผ่อนเป็นมือเสนอเรื่องการจ่ายเงินมาได้เลยให้กสิกรเคลียร์ฮะมาสารพัดปัญหากันจริงๆครับทั้งกรรมการและคนดูของเราซึ่ง Indie Dish ก็ช่วยแก้ปัญหาให้ได้ทั้งฝั่งร้านอาหารคลีนและลูกค้าเลยล่ะครับเพราะ Indie Dish นั้นทำหน้าที่เป็นตัวกลางโดยการรอรับออเดอร์เมนูอาหารจากลูกค้าส่งให้แก่ร้านอาหารคลีนและนำอาหารคลีนจากร้านค้าไปส่งให้ถึงมือลูกค้าตามวันเวลาที่ลูกค้าเลือกจากรอบการจัดส่งที่มีให้เลือกไว้ในแอปพลิเคชันและจ่ายเงินผ่านระบบออนไลน์ทำให้ลูกค้าสามารถรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพได้อย่างง่ายได้ทุกวันส่วนฝั่งของร้านอาหารก็มีหน้าที่ทำอาหารตามออเดอร์เพียงอย่างเดียวและ Indie Dish ก็จะส่งรถไปรับอาหารถึงที่ร้านช่วยให้เจ้าของร้านไม่ต้องปวดหัวกับขั้นตอนการรับออเดอร์และจัดส่งอีกต่อไปครับอย่างตัวหนูเนี่ยบ้านหนูอยู่แถวเสียงทุ้มมากเลยนะฮะต้องขาดเสล็จก่อนนะฮะโอเคต้องเชิญฮะบ้านหนูอยู่แถวรังสิตเนี่ยค่ะแต่หนูสนใจหนูเปิดแอปดูหนูสนใจร้านอาหารที่อยู่แถวประมาณสาทรฝั่งทนอะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะจัดส่งให้หนูไหมแล้วก็บ้านหนูอยู่รังสิตใช่แล้วมีวิธีการที่ดีไปกว่าการย้ายบ้านเข้ามาที่สาทรไหมฮะแล้วเขาคิดค่าส่งกับหนูเท่าไหร่คะครับค่าส่งอาจจะท่วมค่าข้าวโอเคให้ไม่กินมันๆเหมือนเดิมถ้าแบบออกไปปริมณฑลนะครับถ้าเป็นค่าส่งก็คือปกติโซนที่เราส่งเยอะเนี่ยจะเป็นโซนในเมืองนะคะก็จะมีค่าส่งราคาพิเศษเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยใกล้กันคราวนี้พอออกไปโซนรอบนอกนิดนึงอะค่ะก็ยังสามารถจัดส่งได้ค่ะแต่ว่าก็จะเป็นค่าส่งจะเป็นตามระยะทางจากศูนย์กระจายสินค้าเราไปที่ลูกค้าก็แพงขึ้นใช่ค่ะน้องเก็บค่าส่งมาผ่อนคอนโดเชื่อพี่คุ้มกว่าลูกค้าที่อยู่ไกลเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะสั่งในปริมาณที่เยอะหน่อยอะค่ะเพื่อที่จะได้หารต่อกล่องแล้วมันคุ้มในเรื่องของค่าราคาค่าส่งแล้วก็สามารถที่จะเก็บอาหารไว้ทานได้ค่ะมีลูกค้าคนไหนอยู่ตะเข็บชายแดนหรือกาญจนบุรีอะไรไม่มีนะฮะส่งไหมฮะส่งไหมพี่ทำกันแถวบ้านเลยฮะอย่าลำบากฮะมึงการมาในเขื่อนดีกว่าเมื่อกี้ยกมือด้านบนฮะใช่ไหมฮะถ้าคนที่มาส่งอะค่ะล้มหน้าปากซอยแล้วเราไม่ได้กินเนี่ยทางจะรับผิดชอบยังไงคะคนที่ขี่มาส่งฟังให้ดีนะประเทศไทยฟังให้ดีถ้าคนที่ขี่มาส่งล้มพลัดลงไปหน้าปากซอยอาจเจ็บตาตายอะไรไม่รู้แหละแล้วเราไม่ได้กินข้าวเลยทำยังไงพี่ไม่ห่วงมันเลยเหรอครับวันนี้เรื่องกินเป็นเรื่องรองนี้ชีวิตน้องมันสำคัญผมบอกแล้วว่างี่เง่ามันมีจริงนะมันมีจริงมันมีจริงค่ะมีเคสยังไงครับอิงกับเอ็มเคยมี messenger ล้มอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขวดน้ำผลไม้แตกอย่างเงี้ยค่ะเราก็โอเคอันนั้นทานไม่ได้แล้วเราก็โทรไปแจ้งลูกค้าว่าพอดี messenger เขารถล้มแล้วก็มีปัญหาลูกค้าน่ารักมากเลยบอกว่าให้รีบไปโรงพยาบาลเลยไม่ต้องเป็นห่วงเขาอะไรอย่างเงี้ยให้เป็นผมสั่งอาหารนะแล้วพบว่า messenger ตายนะเชื่อมั้ยผมหายหิวเลยผมกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในบ้านเลยอ่ะเชิญครับท่านบนครับอย่างหนูอะค่ะร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงหรอไม่แข็งแรงหรอเป็นอะไรเราเป็นอะไรอะยังไงเราเป็นอะไรยังไงก้าสมุดกินเข้าไปแล้วแบบว่าเกิดการป่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครจะรับผิดชอบผมเคยสั่งอาหารมาฮะกินไปแล้วฟันหักครับ เพราะว่ามันมีเราก็อร่อยอยู่ใช่ไหมครับมันมีกรวดครับผมถ้าอย่างเงี้ยนี่กำลังอร่อยแล้วกรึบเข้าไปฟันแตกยิงกับเอมได้ไหมฮะอย่างที่ผมพูดอะเรื่องอาหารการกินนะคนกินงี่เง่าทุกคนกินแล้วป่วยจะว่ายังไงเคี้ยวแล้วฟันหักทำไงอะผมว่าน่าจะเป็นเรื่องเดียวกันก็คือคุณภาพของอาหารเราจะมั่นใจได้ยังไงว่า Indie Dish ส่งของดีมีประโยชน์ให้เรากินไม่มีเกลือไม่มีฮะกินแล้วกระท้องเสียอะไรอย่างงี้เวลาอาหารมีปัญหาต้องหาสาเหตุก่อนว่าเพราะอะไรสมมติเช่นอาหารมีกรวดข้าวหรืออะไรงี้มีกรวดอันนี้ร้านค้าก็ต้องจัดส่งใหม่ให้กับเราแต่ถ้าสมมติว่ามีแบบMessenger พักรถนานแล้วก็อาหารร้อนเสียหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราเป็นพูดรับผิดชอบเรื่องการจัดส่งเราก็ต้องส่งใหม่ให้เขาครับอันนี้มันก็อยู่ที่สาเหตุว่าเสียเพราะอะไรการสั่งอาหารบางทีนะคนมาส่งนี่สร้างความผิดพลาดผมเคยให้มอไซค์รับจ้างเนี่ยไปซื้อข้าวมันไก่เปิดมาเนี่ยมีแต่ข้าวไม่มีไก่เลยฮะ ผมก็เฮ้ยอันนี้ต้องเกิดความไม่ชอบมาพากลแน่ต้องโกงแน่ๆต้องไก่กันแน่ๆปรากฏว่าเปิดฝาผิดด้านฮะด่าเข้าไปชุดใหญ่เปิดผิดด้าน
ถึงว่าเอ๊ะทำไมฝาเล็กกว่าตูดวะโอเคขอโทษพี่มอสรับจ้างด้วยแล้วกันอ่ะคุณพี่ชนะอยากทราบว่ามีโปรโมชั่นที่จะคืนกำไรให้เราหรือเปล่าซื้อ3แถม1หรือซื้อ1แถม4อะไรอย่างเงี้ยแบบชอบมากซื้อ1แถม4ผมขอมองชัดๆผมขอมองใจพี่ชัดๆหน่อยนะครับซื้อ1แถม4โอ้โหให้ตายผมบอกเลยว่าคุณทำเรื่องอาหารการกินนะคุณต้องรับมือความงี่เง่าทุกชนิดของมนุษย์งี่เง่าทุกอย่างสั่งมาห้องมันเป็นยังไงบ้านไกลเป็นยังไงมีแถมไหมงี่เง่าผมบอกเลยไม่งี่เง่าเลยค่ะเรื่องคนกินเนี่ยงี่เง่าอันนี้เป็นเรื่องที่เราเจอทุกวันโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะครับก็สมัครLINE @indiedish นะครับก็จะมีโปรโมชั่นหรือไม่งั้นก็คือว่าถ้าเป็นค่าส่งเนี่ยเราจะมีโปรโมชั่นค่าส่งเช่นถ้าสั่งเยอะส่งฟรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่1แถม4นี่ยังไม่มีนะครับอาจจะมีแบบว่า1แถม4พี่ผมกราบเลยผมขออย่าทำถึงขนาดนั้นเลยพี่โอเคมาถึงตรงนี้อิงกับเอมคุณคิดไหมฮะว่าคุณจะต้องโดนรุมประเดประดังด้วยคำถามมากมายงี่เง่าหยุมหยิมก็มากมายก็จริงๆคำถามที่ได้วันนี้เคยได้มาแล้วแต่ไม่เคยได้ในวันเดียวกันมันเคยเยอะชุดใหญ่เรียกว่าชุดใหญ่แล้วคนดูของเราเนี่ยจัดมางี่เง่าทุกคนใช่คำนี้นี่แหละฮะ Indie Dish ที่เดียวที่รวบรวมอาหารคลีนโดยคุณไม่ต้องไปเสาะหาที่ไหนแล้วล่ะครับแต่หลังจากที่เราพูดคุยซักถามกันมาเรียบร้อยแล้วพวกเราทุกคนในที่นี้อยากจะโหลดแอป Indie Dish ไปใช้งานหรือเปล่าต้องลุ้นกันช่วงหน้านะครับถ้าหากผมสั่งน้ำเต้าหู้ราคา25บาทพี่จะจัดส่งไหมครับจัดส่งครับแต่ว่าค่าส่งจะคิดตามระยะทางนะครับก็อยู่เชียงใหม่คงหลายตังค์เนาะอยู่เชียงใหม่คุณจะเจอข้าวกล่องกล่องละ15,000นะฮะสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยเมื่อช่วงที่แล้วเราได้รู้จักกับ Indie Dish แอปพลิเคชันที่รวบรวมร้านอาหารคลีนพร้อมจัดส่งถึงมือคุณกันไปแล้วซึ่งก็ถึงเวลาที่คนดูทั้ง60คนในสตูดิโอต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าจะโหลดหรือไม่โหลดครับเข้าสู่ The Unicorn Startup 1,000 ล้านครับหลังจากที่เราทำความรู้จัก Indie Dish กันแบบละเอียดแล้ว30คนที่เป็นกลุ่มวัยรุ่นกับ30คนที่เป็นกลุ่มผู้ใหญ่พวกเขาอยากจะโหลดแอปพลิเคชันของคุณใช้หรือเปล่านี่เป็นคะแนนพื้นฐานที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้ Indie Dish พวกคุณจะโหลดหรือไม่โหลดตัดสินใจครับได้รับความสนใจจากคนดูกันไม่น้อยเลยล่ะครับแต่ใน60คนนี้จะอยากโหลด Indie Dish มาทดลองใช้กันกี่คนก็ต้องมาลุ้นกันแล้วล่ะครับเอาล่ะครับหลังจากที่ปรึกษาพูดคุยกันแล้วโหลดหรือไม่โหลดกดครับจาก60คนที่เรามีตอนนี้เรามาดูกันครับว่ามีจำนวนกี่คนที่โหลดแอปพลิเคชันของคุณครับและจำนวนทั้งหมดก็คือ42คน42คะแนนจาก60คนที่เรามีโหลดแอปของคุณ42คนถือว่าไม่น้อยนะครับถามกรรมการของเราก่อนคุณพัทไทยคุณโหลดไหมโหลดครับเพราะอะไรครับเพราะว่าได้ชิมมาแล้วครับคือมันเหมือนรายการอาหารเลยเนาะผมนึกว่าเขาเอาไว้หลอกกันหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ผมชิมแล้วผมรู้สึกอร่อยจริงๆคุณพัชระคุณโหลดหรอครับโหลดครับเพราะอะไรครับอยากรู้ว่าจริงๆไอ้คลีนไม่คลีนนี่มันแตกต่างกันยังไงนึกว่าถ้าเผื่อเข้าไปในไซต์มันอาจจะเห็นได้บ้างว่าจริงๆอย่างนี้เรียกว่าคลีนอย่างนี้ไม่เรียกว่าคลีนอย่างนี้ครับโหลดมาศึกษาดูก่อนโหลดมาศึกษาครับคุณทิวาคุณโหลดไหมครับโหลดครับอะไรครับจริงผมโหลดมาหลายเดือนแล้วครับก็เลยไม่ต้องสงสัยเลยโหลดแน่นอนโหลดแน่นอนทีนี้เราไปดูกลุ่มผู้ใหญ่30คนกันบ้างนะฮะฮารุคุณโหลดอ่ะโหลดคนที่ตะโกนตั้งแต่ต้นรายการว่าอาหารครีมไม่อร่อยคุณโหลดเพราะอะไรครับฮารุว่าจริงๆแล้วโหลดไว้มันไม่เสียหายบวกกับ2คือฮารุว่าเราก็ดูแลสุขภาพส่วนนึงเราก็แบบอยากกินอาหารที่คุณภาพดีประมาณนึงก็เลยคิดว่าแล้วทำไมฉันจะไม่โหลดก็โหลดออกมาไม่เสียหายคุณอีทคุณโหลดเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันเท่ดีครับ
ล้วก็เท่แค่นั้นเลยผมจะแค่นี้เท่คุณเท่แล้วล่ะครับผมจะลองคุณเท่ง่ายจังเลยครับเท่คือผมจะลองสักมือหนึ่งคือผมอยู่กับน้องๆในวงหลายคนครับถ้าวันไหนวันหนึ่งอยู่ด้วยกันหมดแล้วผมสั่งแบบนี้มาเนี่ยมันจะดูเท่มากเลยสั่งมาดีคนเดียวไม่ได้สั่งมาดีด้วยนะคือในวงคนล้อมวงก็เปิบข้าวเหนียวส้มตำกันไปกำลังกินกันอยู่แล้วรถมาส่งอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวนี้เขากินอย่างนี้กันแล้วพวกว่ามันน้องอย่าโออาอย่าโออาเราไม่ต้องสั่งทุกวันก็ได้คือนานครั้งนานๆมาเจอคนเยอะค่อยสั่งเพื่อที่จะดูดีดูเท่เป็นการสั่งสร้างภาพว่าอย่างไรยังไงคุณก็โหลดครับผมโหลดน้องผู้ชายคนนี้โหลดแล้วครับใช่ครับผมก็เขามีหันคินให้เลือกหลายอย่างมันน่าสนใจมากครับผมอีกเหตุผลนึงคือเหมือนพี่อีทครับผมมันเท่ดีครับมันเท่ดีใช่โอเคนั่งอยู่ในมหาลัยแล้วมีมอไซค์วิ่งมาส่งเลยคนเดียวด้วยโอ้โออามันโออามาสามเดือนก่อนก็ไม่เป็นไรน้องคนข้างๆไม่โหลดนะครับทำไมล่ะครับก็มันรสชาติก็ไม่แตกต่างจากอาหารปกติอะค่ะแค่มันก็ไม่ได้ต่างจากอาหารปกติใช่แล้วคุณก็ไม่เห็นว่าคลีนไม่คลีนมันจะให้ความแตกต่างยังไงใช่ค่ะขอให้มะเร็งขอให้เป็นอีอ้วนขอให้เส้นเลือดอุดตันขอให้เป็นโรคไตคุณเหมาะกับอาหารคลีนมากเลยฮะแต่คุณปฏิเสธเมนูเพื่อสุขภาพครับเพราะอะไรครับเวลาผมอยู่ปทุมอะครับแต่ค่าส่งอะไรมีครับนอกพื้นที่ทำการอันนี้เป็นปัญหาของคุณครับผมบอกเลยไม่ใช่ความผิดของน้องกันเลยนะฮะอิงกับเอมคุณต้องรีบขยายวงขยายลัทธิของคุณนะครับเราไปที่กลุ่มผู้ใหญ่กันบ้างนะครับเอาคุณต๊อกคุณโหลดเหมือนกันครับครับผมโอ้ผมให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากเลยแล้วผมไม่ได้อยู่กับครอบครัวไงครับกับพ่อแม่ไม่อยู่ก็ที่นี่เขาก็เหมือนกับโอเคคือก็ไม่มีใครดูแลเรื่องอาหารการกินของคุณฝากท้องกับอินดี้ดิชน่าจะดีน่าจะดีครับด้านบนโหลดเหมือนกันครับเชิญครับก็รักสุขภาพตัวเองนะคะถึงว่าราคาจะมากไปแต่ว่าเราห่วงชีวิตเรามากกว่าอาหารก็มีหลายเมนูให้เราเลือกบางครั้งเราเหนื่อยเราไม่อยากทำกับข้าวอย่างไรเงี้ยเราอยากจะกินทานนู้นแล้วก็จบเลยหมายถึงว่ารอบเดียวไม่ต้องสั่งหลายมื้อส่วนคุณพี่ผู้ชายตอนนี้ไม่ได้โหลดครับคุยกันหน่อยครับไม่ค่อยได้ทานของแบบนี้ครับปกติทานอะไรครับพี่ส้มตำไก่ย่างส้มตำไก่ย่างแถวบ้านครับด้านนี้โหลดครับมันเหมาะกับฤดูฝนซึ่งบางทีเราอยู่ในออฟฟิศใช่ไหมคะเราก็สั่งเข้ามาเราไม่แบบว่าลำบากที่จะออกไปเออมุมนี้น่าสนใจจุดเทียนรอเลยพักเที่ยงมนุษย์ออฟฟิศก็ต้องแห่กันลงจากตึกนะอันนี้เรานั่งอยู่ในห้องแอร์สบายๆส่งมาถึงที่เลยเอออันนี้โดนใจพวกชาวออฟฟิศนะฮะอิงและเอมครับสถิติไม่ธรรมดาคุณมี42คะแนนพื้นฐานจากคนที่ตัดสินใจโหลดแอปพลิเคชันของคุณนะครับทีนี้คงก็ต้องมีใครบางคนแนะนำวิธีการใช้แอปพลิเคชันนี้จะเป็นอิงหรือเอมครับเอาเป็นอิงครับอิงคุณมีเวลา2นาทีนะครับประจำที่เลยครับ2นาทีจับเวลาครับพอเราเข้ามาในแอปพลิเคชัน Indie Dish เนี่ยก็ให้เลือกตำแหน่งจัดส่งนะครับหน้าแรกเนี่ยจะเป็นหน้าของเมนูแนะนำครับโดยเราจะมีคอร์สรายสัปดาห์5วันหรือว่าสามารถจะสั่งเป็นจานๆก็ได้เหมือนกันอยากดูรายละเอียดเนี่ยก็สามารถกดเข้าไปในจานเพื่อที่จะดูรูปภาพเพิ่มเติมนะครับว่าในกล่องจะมาเป็นยังไงมีแคลอรี่มีข้อมูลทางโภชนาการยังไงมีรายละเอียดไงบ้างนะครับคราวนี้พออยากสั่งซื้อก็กดจำนวนนะครับถ้าอยากซื้อเร็วๆเนี่ยเราก็แค่กดปุ่มบวกตรงเมนูอาหารเนี่ยก็จะเป็นการที่เราใส่ของเข้าไปในตะกร้าอย่างง่ายดายนะครับคราวนี้นอกจากหน้าที่เป็นเมนูแนะนำเนี่ยเราก็สามารถมีอีกแท็บนึงซึ่งเป็นแท็บร้านค้าซึ่งในหน้านี้เนี่ยก็จะสามารถเห็นร้านค้าแบรนด์กว่า70กว่าร้านนะครับที่อยู่ใน Indie Dish ซึ่งแบ่งไว้เป็นหมวดหมู่นะครับคราวนี้พอจะสั่งซื้อเนี่ยก็ง่ายอย่างนี้ครับแค่กดไปที่ตะกร้าสามารถเลือกวันส่งได้หรือเลือกเวลาก็ได้นะครับสิ่งที่เจ๋งที่สุดของ Indie Dish ครับถ้าเราเคยสั่งกับ Indie Dish แค่ครั้งเดียวมันจะจำที่อยู่บัตรเครดิตและวิธีการชำระเงินทุกอย่างกดปุ่มเดียวจบเลยครับกับการสั่งซื้อง่ายๆอย่างนี้แหละครับกับการสั่งซื้ออาหารคลีนแบบ Indie Dish ครับโอเคเป็นการนำเสนอที่ยอดเยี่ยมมาครับเองครับ1นาทีครึ่งวิธีการสั่งง่ายดายเหลือเกินขอนั้นพวกเราทุกคนครับสำหรับคนที่มีแอปนี้ในมือลองเล่นดูเลยครับถึงเวลาที่คนดูของเราจะได้ทดลองใช้เจ้าแอป Indie Dish เองบ้างแล้วล่ะครับซึ่งหน้าตาของเจ้าเมนูอาหารคลีนนับร้อยที่อยู่ในแอปนี้จะมีแรงดึงดูดมากพอที่จะทำให้คนดูทั้ง42คนของเราเก็บแอปนี้ไว้หรือไม่ต้องไปลุ้นกันต่อครับลองดูสิครับว่าหลังจากลองใช้แล้ว
พวกเราทุกคนรู้สึกยังไงกับแอปของพวกคุณบ้างนะฮะอ่ะคุณอีทหน้าตาของแอปรูปภาพเป็นยังไงฮะมันน่าสนใจฮะครับวิธีการสั่งวิธีการเข้าออกสะดวกสบายไหมสะดวกสบายมากแล้วก็น่าทานอยู่ที่ว่าสั่งมาแล้วมันจะเหมือนตรงนี้หรือเปล่าแค่นั้นเองต้องลองมาสั่งต้องลองมาทานดูว่าจะตรงปกหรือเปล่าตรงปกหรือเปล่าฮาลุฮะคุณดูแอปหรือคุณไลน์ไปดาบคุณฮาลุไม่ค่ะดูอยู่นะเป็นยังไงใช้งานง่ายไหมฮาลุง่ายอยู่นะคะรูปร่างหน้าตาของแอปอาหารน่ากินอยู่ครับใช่แล้วก็แบบแอปก็ใช้งานง่ายมีบอกราคาชัดเจนเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูอยากได้ประมาณแบบว่าเหมือนสมมุติอยากกินแกงเขียวหวานนะคะอยากเซิร์ชเป็นแกงเขียวหวานแล้วก็ขึ้นเลยอะค่ะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนแบบเออจริงเซิร์ชยากมากค่ะจริงเห็นมั้ยฮะเรื่องกินเราจะงี่เง่าเป็นอีกเป็น100เท่าเลยมีมั้ยสามารถเซิร์ชได้มั้ยตอนนี้จะมีเซิร์ชเป็นร้านนะครับแต่ว่าเซิร์ชเป็นอาหารมีคนถามมาเหมือนกันกำลังจะพัฒนาอยู่อ่ะคุณต๊อกคุณลองใช้แล้วเป็นไงฮะหน้าตาของแอปสวยงามใช้ง่ายมั้ยฮะใช้ง่ายครับผมแล้วก็เมนูเยอะครับแต่ปัญหาของผมคือผมลืม Apple ID ครับผมใครมีอ่ะเชิญครับคือผมอยากจะถามว่าถ้าหากผมสั่งน้ำเต้าหู้ราคา25บาทพี่จะจัดส่งไหมครับจัดส่งครับแต่ว่าค่าส่งจะคิดตามระยะทางนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสั่งเกิน400บาทเนี่ยจะค่าส่งจะลดลงเหลือ60บาทถ้าคุณสั่งน้ำเต้าหู้ขวดเดียวแล้วคนอยู่แถวนี้คุณอาจจะโดนน้ำเต้าหู้คุณต้องรวยพอสมควรเลยนะฮะถ้าอยู่เชียงใหม่อยู่กรุงหลายตังเนาะอยู่เชียงใหม่คุณจะเจอข้าวกล่องกล่องละ15,000นะฮะจริงๆแล้วต่างจังหวัดนี่เราก็ส่งนะครับส่งรถทัวร์แล้วก็ถ้าไลน์มาเนี่ยเราก็จะมีแบบแช่น้ำแข็งส่งรถทัวร์ไปก็มีเหมือนกันอ่ะที่ว่าเป็นยังไงบ้างฮะหน้าตาของแอปหลังจากคุณลองใช้ละหน้าตาของแอปคือสวยใช้ได้ง่ายคือดีมากครับแต่ที่ว่ามีคำถามนิดนึงคือสงสัยว่าแทนที่จะเป็นจัดเป็นกล่องกล่องนะครับคือสามารถจัดเป็นแบบกลับได้ไหมครับคือแทนที่ผมต้องสั่งมาให้ครอบครัวก็ต้องสั่งมา4กล่องคือเราสามารถสั่งเป็นกลับได้หรือเปล่าครับค่ะจริงๆอันนี้ตอนนี้ที่ทำเป็นกล่องนะคะเพื่อหลักๆคือลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยต้องการจะควบคุมแล้วก็นับปริมาณแคลอรี่ที่ทานอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นกล่องเพื่อที่จะควบคุมได้ง่ายกว่าคราวนี้เนี่ยในอนาคตอะค่ะก็มีร้านค้าหลายท่านที่แจ้งมาว่าเออเขาสามารถที่จะทำเป็นขยายกลุ่มมากกว่าแค่คนที่จะนับแคลอรี่ได้ด้วยเป็นอาหารเย็นเป็นอาหารกลางวันที่แชร์กันอย่างเงี้ยค่ะก็กำลังพัฒนาสั่งมาเป็นกับเพื่อทำสำรับกินกันในโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคุณพัชระเป็นยังไงฮะรูปร่างหน้าตาของแอปดีครับผมว่าจากหน้าไปหน้าเนี่ยใช้ง่ายแล้วก็ชัดเจนไม่ต้องกดหลายทีกว่าจะไปถึงสิ่งที่เราอยากทำคุณมาไทยฮะคุณลูดอย่างบ้าคลั่งเลยทีเดียวดูมาทุกเมนูเลยเพลินเลยเรียกว่าวันนี้เป็นการเปิดโลกทัศน์อาหารคลีนของคุณเลยนะหน้าตาแอปเป็นไงบ้างครับใช้ง่ายมากครับแล้วก็ผมชอบที่เขาใส่ใจเรื่องการถ่ายรูปอาหารเนาะครับคือผมไม่รู้ว่าร้านนั้นอาจจะหน้าตายังไงแต่คุณทำให้มันดูน่ากินมากๆรูปนี้เป็นอยู่ในการควบคุมเป็นบริการของเราหรือเปล่าใช่ใช่ครับแล้วมีบริการถ่ายรูปให้ด้วยเอาละฮะมาถึงตรงนี้แล้ว42คนที่โหลดแอปคุณได้ลองใช้ละหลายคนประทับใจแต่หลังจากที่เขาโหลดแล้วเขาตัดสินใจจะเก็บแอปนี้ไว้ใช้หรือเขาจะลบทิ้งคุณต้องลุ้นเลยฮะว่าคะแนนคุณจะอยู่มากน้อยแค่ไหนช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันนะครับสนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยเรายังคงอยู่กับ Indie Dish Application ที่เสิร์ฟสุขภาพดีให้คุณทุกวันด้วยอาหารเพื่อสุขภาพนับร้อยเมนูซึ่งก็ถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าคนดูทั้ง42คนนี้จะลบหรือเก็บแอปนี้ไว้กี่คนกันแน่ครับก็สื่อ The Unicorn สารพันล้านนะครับ Indie Dish Application ที่แนะนำเรื่องเกี่ยวกับอาหารคลีนมากมายให้เราได้เลือกกันในที่เดียวเลยเราทิ้งท้ายกันไว้ว่าสุดท้ายท้ายสุดแล้วจากจำนวนที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของคุณ42คนจะลบหรือเก็บไว้แล้วจะเหลือจำนวนกี่คนกันแน่เพราะนั้นคุณอยากจะเก็บแอปนี้ไว้หรือลบทิ้งตัดสินใจเลยครับถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับแต่จะเหลือคนที่อยากเก็บแอปนี้ไว้ใช้งานกี่คนทั้ง42คนนี้คือผู้กุมชะตาของ Indie Dish แล้วล่ะครับว่าจะทำให้ Indie Dish มีโอกาสได้เข้าไปลุ้นในรอบไฟนอลหรือไม่เอาเลยครับจะเก็บแอปนี้ไว้หรือลบทิ้งกดเลยครับ
ลองมาดูกันครับอิงกับเอมจาก42คนที่โหลดแอปคุณไว้ถึงเวลาเอาเข้าจริงๆแล้วเขาจะเก็บไว้หรือลบทิ้งตอนนี้เหลือทั้งหมดกี่คนสามสิบเก้าคนสามสิบเก้าคะแนนนับว่าขอมีลุ้นครับกับ39คะแนนจากคนดูเพราะขาดอีก50คะแนน Indie Dish ก็จะเข้าไปอยู่ใน3อันดับแรกเพื่อลุ้นเข้าสู่รอบไฟนอลแล้วล่ะครับลองมาดูซิว่าใครนะที่ลบแอปนี้ไปนะฮะทำไมถึงตัดสินใจลบไปล่ะครับก็อย่างค่าส่งอะค่ะมันแพงเกินไปอะบ้านหนูอยู่โซนยุทธยาอย่างเงี้ยค่าส่งมันก็มากพอสมควรเลยเรายังไม่ได้อยู่ในโซนที่เขาให้บริการนะฮะระหว่างนี้น้องจับปูจับปลากินในท้องถิ่นไปก่อนนะครับตอนนี้ผมยังอยากจะออกกำลังกายอยู่ถ้าสมมติอยากจะสั่งมาก็เดี๋ยวจะสั่งมาอะไรประมาณนี้ครับอยากจะสั่งมาเดี๋ยวจะสั่งมาใช่ครับอยากจะพูดเอาอะไรครับใช่ครับอยากจะสั่งมาเดี๋ยวจะสั่งมาน้องพูดเพื่ออะไรครับก็เดี๋ยวอยากจะสั่งมาก็จะสั่งมาครับคือผมมองว่าโอเคถึงแม้ว่าตอนนี้ค่าส่งมันยังจะแพงถึงแม้ว่าผมจะอยู่ในย่านนี้ก็จริงแต่ก็ผมเชื่อว่าเขาน่าจะพัฒนามาถึงเขตที่ผมอยู่จนหน้าค่าส่งมันเนี่ยน่าจะถูกคุณกำลังจะบอกว่าเขากำลังพัฒนาคุณจึงให้โอกาสเขาไม่เหมือนน้องคนนี้ที่ใจแคบ ไม่ร้อยเขาพัฒนาลบหักหน้าทำให้เขายืนเสียใจอย่างนั้นเหรอครับครับครับอ่ะคุณตัดใจเก็บไว้เพราะอะไรครับก็อย่างที่บอกนะครับอย่างที่บอกคุณบอกว่าอะไรล่ะครับเมื่อกี้เนี่ยคุณอยากขึ้นที่บอกคุณบอกว่าอะไรล่ะครับตอนแรกว่าจะลบอยู่แล้วน้องก็บอกว่าเฮ้ยเผื่อเวลาพี่เข้าไปในเมืองหรือว่าไปกองถ่ายข้างในไปอยากเท่อยากเท่อยากโชว์อยากอวดว่าเรามีแอปเนี้ยก็สั่งใหม่ได้หรือว่าถ้าบ้านอยู่แถวเนี้ยบ้านทะลุก็อยู่แถวนี้แต่พี่เขาวันนึงอาจจะกระจายมาก็ได้ถ้าลบแอปไปเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยค่าส่งมันถูกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะลืมอาจจะลืมเราไปดูฝั่งผู้ใหญ่กันบ้างนะครับอ้าวคุณต๊อกสุภกรสนใจเก็บแอปนี้ไว้ใช่ครับผมเพราะอะไรครับคุณสุภกรครับเพราะว่าผมเนี่ยชอบทานข้าวในบ้านตัวเองครับแล้วบ้านผมไม่มีครัวแล้วก็ไม่ได้กินไม่มีครัวครับแม่ยายเอาไปแม่ยายเอาครัวไปครับผมโอเคครับเพราะผมย้ายไปรวมตัวด้วยแม่ยายเอาครัวคืนมาด้วยนะครับต้องลำบากมากโอเคส่งมาถึงบ้านได้เลยคุณดูแลสุขภาพเรื่องอาหารการกินอยู่ละเก็บแอปเนี่ยไว้มีประโยชน์แน่นอนครับผมทำไมตัดใจเก็บไว้ล่ะครับก็เพื่อสุขภาพค่ะเพราะอายุเยอะแล้วครับก็ชะลอการที่แบบตายเร็วหน่อยชะลอการตายเร็วอันนี้เป็นแท็กไลน์ที่มันอิมแพคมากเลยนะกินขี้นะค่ะชะลอการตายเร็วไม่ดีโอ้โหมันจริงๆเลยอ่ะพี่ว่าคุณเก็บแน่นอนใช่ครับเดี๋ยวนะผมมาลุ้นกับคนนี้ละฮะตัวหัวหน้าเนี่ยเก็บนะครับแล้วจริงๆตามสถิติมีคนเขาจดสถิติไม่ใช่ทุกแอปที่คุณเก็บเลยไม่เคยเลยเก็บไม่เคยเก็บเลยสองพันหนึ่งมั้งรู้สึกฮะสิบกว่าเจ้านี่เก็บไม่ถึงสองเจ้าแล้วทำไมสนใจอินดี้ดิสล่ะครับอยากจะลองใช้แล้วอีกอย่างนึงพอเริ่มใช้แล้วมันง่ายหลายๆครั้งเนี่ยแอปที่ดีเนี่ยพอเราใช้แล้วง่ายเนี่ยอย่างน้อยเราก็ไม่ลบอ่ะเพราะมันไม่ได้รู้สึกว่าต่อไปจะไม่มาเข้าอีกแล้วมันใช้ยากเหลือเกินคุณประไทยคุณเก็บไว้หรือคุณลบทิ้งฮะเข้ารับที่แล้วเข้าแล้วนะฮะเดี๋ยวจะสั่งคลีนมาให้ที่ออฟฟิศกินบ้างเก็บครับเก็บครับ bill.com จะได้สุขภาพดีสักทีชะลออะไรชะลอการอะไรชะลอการตายเร็วชะลอการตายเร็วนะฮะโอ้โหเอาถ้าเปิดดูแอปแล้วเห็นแต่ภาพนะคะถ้าเราจะสั่งมาชิมก่อนได้ไหมคะสั่งมาชิมก่อนพี่คนนี้ต้องการอะไรจากเราคะเนี่ยพี่คนนี้ต้องการอะไรจากวงการสตาร์ทอัพคะเนี่ยมันเป็นของกินนะฮะเราก็ไม่รู้มันอร่อยหรือเปล่าคุณได้คิดตรงนี้ไหมคุณมองมุมนี้ยังไงฮะเองกับเอ็มคือตอนแรกที่เราเปิดมาเนี่ยเราบอกว่าขั้นต่ำ400บาทแล้วก็จะมีปัญหาเหมือนที่พี่คนนี้บอกโหจะจ่าย400บาทเลยตอนนี้เราก็คือไม่มีขั้นต่ำแล้วอันนี้ข้อหนึ่งที่เราสามารถสกล่องเดียวเราก็ส่งนะครับแม้ว่าค่าส่งอาจจะแพงหน่อยแต่ว่าอันที่สองตอนนี้ที่เราจัดการเรื่องนี้ก็คือเรื่องโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เราเริ่มขยายตลาดมากกว่าแค่คนกลุ่มที่เคยกินคลีนแล้วเราอยากจะให้คนที่ไม่เคยกินคลีนเนี่ยมาลองกินแล้วก็จะมีโปรโมชั่นว่าซื้อครั้งแรกลด200บาทหรืออะไรก็ว่าไปแทบจะกินฟรีมื้อแรกเลยว่าอย่างนั้นคือพูดง่ายๆว่ากล่องเดียวเขาก็ส่งแล้วล่ะพี่เพราะนั้นวัดใจกับเขาหน่อยแม่อร่อยก็ค่อยมาพิมพ์ด่าแก้ปัญหาได้ด้วยเรื่องรีวิวป่ะเราไม่มีรีวิวถ้ามีคนอื่นรีวิวให้ผมก็ยังจะเชื่อได้มากกว่าว่ามันน่าจะอร่อยนะครับจัดเป็นงานขึ้นมาดีครับจัดเป็นงานแล้วก็ชวนทุกๆร้านมาแล้วก็บอกว่าร้านนี้มีการไอเดียดีครับให้ชิมได้ฟรีแล้วเราก็ไม่ต้องจ่ายเพราะร้านเขาก็อยากสปอนเซอร์อยู่แล้วกินฟรีอินดี้ดิส
Clean Food Festival ชื่อไทยก็คือกินชะลอการตายนะพี่นะกินชะลอการตายไม่เลวไม่เลวดีดีมากค่ะและนี่ก็คือแอป Indie Dish แอปที่จะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพในเรื่องการกินได้ง่ายขึ้นด้วยการส่งอาหารคลีนให้คุณถึงที่ซึ่งทั้งคุณผู้ชมและคนดูในสตูดิโอ60คนก็ได้ทำความรู้จักแอปนี้กันพอสมควรแล้วช่วงหน้าจะได้รู้กันแล้วล่ะครับว่าการตัดสินของกรรมการจะช่วยให้ Indie Dish สามารถเข้าสู่รอบไฟนอลได้หรือไม่สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทย The Unicorn Startup พันล้านกับเจ้าของแอปพลิเคชัน Indie Dish Startup ที่จะช่วยให้คุณดูแลสุขภาพในเรื่องการกินได้ง่ายขึ้นด้วยการส่งอาหารคลีนให้คุณถึงที่ซึ่งที่ผ่านมา Indie Dish ก็สามารถคว้าคะแนนจากคนดูมาได้39คะแนน Indie Dish เราเป็นแอปพลิเคชันที่รวบรวมอาหารสุขภาพเจ้าเด็ดเจ้าดังทั่วฟ้าเมืองไทยนะคะมาอยู่ในแอปพลิเคชันเดียวค่ะจาก42คนที่โหลดแอปคุณไว้ตอนนี้เหลือทั้งหมดกี่คน39คน39คะแนนและคะแนนสุดท้ายจากคณะกรรมการจะมีผลต่อแรงกิ้งอันดับว่าแอปพลิเคชัน Indie Dish จะสามารถฝ่าเข้าไปในรอบไฟนอลได้หรือไม่เราไปลุ้นกับพวกเขาขั้นต่อได้เลยครับเราจะมาลุ้นกันครับว่าอันดับในตารางจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่าและ Indie Dish จะได้ไปถึงรอบไฟนอลเป็น1ใน3สตาร์ทอัพที่คะแนนสูงสุดหรือเปล่าเริ่มต้นจากผู้ก่อตั้ง build.com คุณพทัยพดุงถิ่นคุณคิดยังไงครับจริงๆมองว่ามันเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีโอกาสจะสเกลได้ไหมผมรอว่าคุณจะต้องรีบไปต่างจังหวัดรีบขยายเครือข่ายของร้านทำอาหารคลีนให้เร็วที่สุดถ้าไม่งั้นเมื่อไหร่ที่คุณช้าเนี่ยโมเดลนี้มันก็จะมีข้อจำกัดครับคุณยังไม่ได้แสดงศักยภาพของโปรแกรมสวยๆความตั้งใจของคุณออกมาได้มากนักแล้วก็หวังว่าคนไทยจะมีสุขภาพดีขึ้นและคุณพทัยให้กี่คะแนนครับผมให้17คะแนนครับ17คะแนนตอนนี้คะแนนอันดับ3นะครับคือซิสเตอร์อยู่ที่89คะแนนนั่นหมายความว่าคุณต้องได้มากกว่า50คะแนนขึ้นไปจากกรรมการ3คนคุณถึงจะเป็น1ใน3นะครับตอนนี้คุณได้17คะแนนมาละไปกันต่อเลยครับที่ผู้บริหารแอปพลิเคชันขายดีคุณทิวายอร์กคือตรงนี้ก่อนที่จะให้คะแนนคือมีคำถามนิดนึงคือตรงนี้ที่เป็นคลีนฟู้ดตลาดมันใหญ่แค่ไหนผมก็สงสัยอยู่แล้วเจ้าที่จะทำอาหารกรุงเทพมันก็โอเคพอไหวแต่ว่าพอเราไปนอกเขตคือจะมีเจ้าที่จะสามารถทำอาหารคลีนฟู้ดพอหรือเปล่าสำหรับตลาดตรงนี้จริงๆเฉลี่ยเนี่ยร้านคลีนทั่วไปเนี่ยส่งอยู่วันละประมาณ 300-500 กล่องซึ่งถ้าคูณไปเนี่ยก็คือเรียกว่า2ล้านบาทต่อเดือนนะครับแต่ตลาดที่เรามองเนี่ยเรามองใหญ่กว่านั้นมากคือตลาดของคนที่มีความรักสุขภาพนะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า health conscious นะคือเขาอาจจะไม่ได้อยากจะลดน้ำหนักหรือว่าคลีนจ๋าแต่เขาแค่แบบอยากกินอาหารเหมือนคุณทิวาเนี่ยอยากกินอาหารอร่อยอยู่ซึ่งตลาดเนี้ยเราคิดว่าเราจะค่อยๆขยายออกไปจากแค่กลุ่มเฉพาะกลุ่มที่กินร้านคลีนจาก Facebook อยู่แล้วเนี่ยเราต้องการจะเจาะไปพนักงานออฟฟิศคุณแม่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับที่มีความสนใจเรื่องสุขภาพอันนี้ก็เป็นแผนการตลาดนะครับในแง่ของคนที่จะมาทำอาหารเนี่ยเรามีดูพาร์ทเนอร์ของคนที่ทำอาหารเป็นร้านอาหารหรือเชนอาหารที่อยากจะลงมาตรงนี้เราก็มองไว้เหมือนกันนะครับอย่างเชียงใหม่ภูเก็ตอะไรเงี้ยก็มีคุยกับร้านค้าไว้บ้างแล้วนะครับว่าเราจะขยายไปตรงนี้เราไม่คุยกันว่า Indie Dish จะได้รายได้จากตรงไหนครับครับคือเราได้เปอร์เซ็นต์จากการขายอาหารนะครับกล่องนึงเนี่ย100บาทเนี่ยเราก็เก็บอยู่ที่ประมาณ 25-30% โอ้แล้วร้านอาหารยังอยู่ได้เหรอครับธุรกิจอาหารเนี่ยมาร์จิ้นค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับคือมีหลายร้านที่มีแพชชั่นในการทำอาหารอย่างเดียวแต่ว่าไม่ถนัดในเรื่องการทำการตลาดมาร์เก็ตติ้งหรือว่าสื่อสารเราก็เป็นตัวแทนเขาในการโปรโมทชวนเขามาร่วมในคอร์สแบบสลิมฟิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้คนได้ทานอาหารเขามากขึ้นเป็นที่รู้จักมากขึ้นค่ะโอเคเอาละครับได้คำตอบแล้วนะครับและคุณที่ว่าให้กี่คะแนนครับตอนนี้ Indie Dish ต้องการ33คะแน
พิ่มไปที่3ร่วมนะครับแต่ถ้าเกิดมากกว่า33คะแนนคุณจะกลายเป็นที่2ร่วมทันทีต้องลุ้นจนจบแล้วครับผมให้16คะแนนครับ16คะแนนคุณต้องการ17คะแนน17คะแนนเพื่อขึ้นเป็นที่3ร่วมสำคัญที่กรรมการคนสุดท้ายเนี่ยนะครับรองกรรมการผู้ใหญ่การอาวุโสธนาคารกสิกรไทยคุณพัชระสมลาภาเอาแบบที่คุณไม่ต้องรับผิดชอบอะไรว่ากันตามเนื้อผ้าเลยคุณคิดยังไงครับเขียนไว้แล้วครับก่อนเขียนไว้แล้วไม่เปลี่ยนด้วยเขียนไว้แล้วด้วยฟังมาจนจบเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินดี้ดิชทำหน้าที่รวบรวมร้านอาหารต่างๆแล้วก็ทำหน้าที่จัดส่งหรือว่าทำหน้าที่ในการที่ไปเซอร์ติฟายว่าร้านไหนดีหรือไม่ดีมันจะไปเกี่ยวตอนที่เมื่อกี้นี้ทางน้องพยายามตอบว่าวันนี้เนี่ยตลาดน้องคือคนที่รู้จักอาหารคลีนอยู่แล้วหรือว่าเป็นอีกกลุ่มนึงที่ใหญ่กว่านั้นอยู่เยอะถ้าเผื่อว่าเป็นคนรู้จักอาหารคลีนอยู่แล้วแล้วรู้นะครับว่า750แคลอรี่0แฟต108,000อย่างเนี่ยอันเนี้ยถือว่าโอเคพวกนี้เนี่ยจะเป็นกลุ่มลูกค้าที่วันนี้เนี่ยจะใช้ Indie Dish แต่กลุ่มนึงอย่างสมมุติที่เมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าเข้าไปถึงแล้วผมอยากรู้ว่าจริงๆ750มันเยอะหรือมันน้อยทั้งวันผมควรจะเท่าไหร่ถึงจะอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเพราะผมไม่เข้าใจแล้วไม่ได้อธิบายให้ผมเห็นชัดเจนอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการตั้งราคาที่บอกว่าวันนี้เนี่ยสมมุติว่าเราเก็บ60บาทผมในฐานะผู้จ่าย60บาทเนี่ยผมไม่รู้แล้วแหละว่า60เนี่ยจ่ายเป็นค่าส่งหรือว่าค่าแนะนำหรือค่าอะไรกันแน่ใช่มั้ยครับคำถามมันก็จะออกมาว่าเอ๊ะ60มันถูกมันแพงหรือมันอะไรกันแน่เนี่ยครับแล้วก็เมื่อกี้นี้ที่ได้ยินพูดมาคือบอกว่าเราก็เก็บอีกส่วนนึงจากร้านอาหารด้วยซึ่งร้านอาหารเองเนี่ยถ้าไปเก็บเขาเยอะเขาก็บอกว่าอย่างนั้นไม่ต้องมาผ่านIndie Dishเขาขายตรงเองก็ได้มันก็จะเกิดความยากในการตั้งราคาแล้วก็ที่เมื่อกี้นี้ที่ว่าเรียกว่าการจัดหาวิธีการเก็บเงินนะครับก็อยากให้เอาเรื่องนี้ลองไปนั่งคิดดูแล้วเวลาที่เดินหน้าต่อไปจะได้ไปถูกว่าจะไปทางไหนและคุณพัชระให้กี่คะแนนครับคุณต้องการ17คะแนนขึ้นไปนะครับถ้า17คะแนนเป๊ะเป็นที่3ร่วมทันทีสิบห้าครับ15คะแนนตอนนี้รวมทั้งหมดนะครับอยู่ที่87คะแนนน่าเสียดายจริงๆครับขาดไปเพียง2คะแนนเท่านั้นทำให้ Indie Dish ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบไฟแนลได้แต่ก็ทำได้ถึงอันดับที่4นับว่าได้ใจกรรมการและคนดูไปไม่น้อยทีเดียวครับยิงกับเอมครับแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปในรอบไฟแนลนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือผมเชื่อว่านี่เป็นแอปพลิเคชันหนึ่งที่พวกเราจดจำเพราะว่าเรื่องการกินนี่มันเรื่องสำคัญจริงๆพูดอะไรกับเราหน่อยครับในการมาของคุณวันนี้ที่เราทำอินดี้ดิชเนี่ยเราคิดว่าการมีสุขภาพดีมันเป็นพื้นฐานสำคัญของชีวิตที่ดีนะครับไม่ว่าคุณจะทานที่อินดี้ดิชหรือว่าออกไปทานที่อื่นนะครับก็อยากจะให้คำนึงถึงเรื่องสุขภาพเรื่องการกินเป็นหลักนะครับชะลอการตายไว้ชะลอการตายอย่างที่คุณพี่เขาบอกไว้นะฮะเอมนะครับก็อยากให้คนไทยใส่ใจในการรักษาสุขภาพทานอาหารออกกำลังกายแล้วก็ดูแลในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นค่ะครับถ้าเป้าหมายจริงๆของคุณคือการทำให้คนไทยมีสุขภาพดีผมจะบอก Indie Dish ว่าคุณชนะตั้งแต่คุณเริ่มคิดแล้วล่ะครับและนี่คือแอปพลิเคชันรายที่10ในรายการเรา Indie Dish ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับขอบคุณดารารับเชิญเราด้วยนะฮะในกลุ่มวัยรุ่นนะครับพี่อิทมองหลังและฮารุในกลุ่มผู้ใหญ่อยู่กับเราครับคุณตั๊กสุภกรขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3คนด้วยนะครับและขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราครับธนาคารกสิกรไทยร่วมผลักดันสตาร์ทอัพไทยติดตามกันอย่างไม่คลาดสายตาเลยครับใกล้เข้ามาทุกทีเราจะได้รู้แล้วว่าใครคือสุดยอดสตาร์ทอัพในซีซั่นนี้ครับนี่คือ The Unicorn สตาร์ทอัพพันล้านสวัสดีครับสัปดาห์หน้าพบกับแอปพลิเคชันที่จะพาคุณท่องเที่ยวและรู้จักวัฒนธรรมทั่วโลกผ่านการเรียนทำอาหารคุกลี่เราเชื่อว่าการออกไปเที่ยวเนี่ยคือการเรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆ
แล้ววิธีการที่ดีที่สุดที่ได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆก็คือไปเรียนทำอาหารครับคุณไฮอภพรคุณเคยอยากทำอาหารต่างประเทศเป็นไหมฮะอยากคุณเห็นเสียงสุนทรีย์ตั้งแต่ได้ฝรั่งมานึกโล่งมากเลยโล่งเสียงคละคือถ้าเผื่อเราได้ถึงครัวนะในประเทศไทยมันร้อนก่อร้อนเตาก่อนใหญ่ตกกระเทียมเข้าไปเปิดไฟเพ้อแล้วมันผัดก็แค่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่แบบไปนั่งปั้นซูชิสวยอะไรอย่างเงี้ยความรู้ธุรกิจยังไม่หมดคลิกดูต่อได้เลยนะครับหรือ Subscribe เพื่อติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่นี่กสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ